ติดตามคุณหนูดีมานานแล้วค่ะตั้งแต่ Plant Based มาจน IF อะค่ะพอดีเริ่มจากได้มาฟังวิทยุอะค่ะที่คุณหนูดีพูดตอนเช้าอะไรเงี้ยตั้งแต่หนังสืออัจฉริยะเล่มแรกๆต้นๆเลยนะคะจริงๆถ้าเรากินตามธรรมชาติแบบที่มันควรจะเป็นแบบที่บรรพบุรุษของเรากินนะคะการกินแพลนเบสนะคะข้อดีนะคะก็คือสุขภาพของเราจะดีขึ้นนะคะป้องกันโรคเรื้อรังที่อาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะมาจากอาหารแล้วก็คือมันช่วยในเรื่องการลดการตัดไม้ลายป่าแล้วก็ลดการทำลายทรัพยากรอยากจะรู้เรื่องของ IF เพื่อที่จะได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทำตามมาก็ค่อนข้างนานพอสมควรรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้อ่ะมันน่าจะเข้ากับการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคุณหนูดีพูดแล้วก็เราเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราฟังจากคนโน้นคนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาอาจจะพูดไปเรื่อยๆหรือว่าสมัยนี้โซเชียลคือมันทำให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปแบบผิดๆเยอะค่ะแต่คือเชื่อมั่นในตัวคุณหนูดีว่าเขาจะบอกแหล่งที่มาที่ไปที่ชัดเจนค่ะเอ๊ะอย่างนี้น่าจะเหมาะกับเรานะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้คือชอบคือมามิทติ้งเลยอะแพนเฟสกับฟีโตกับอมังสวิรัตเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงโอ้กันอย่างนี้กว่าจะกินจบดีต้องใช้เวลาค่ะถ้าเขาไม่กินอาหารเช้าอ่ะจะเสียเป็นอันเซอร์อันนี้ไม่จริงใช่ไหมคะที่เราจะกินข้าวเหนียวหมูฝอยค่ะเราก็มากินเป็นเห็ดเลยดีกว่าเพราะว่าได้โปรตีนเหมือนหมูแล้วก็ได้ไฟเบอร์ด้วยทำขึ้นมาเพื่องานนี้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ทำยากมันถูกจริตอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีคุณหนูดีได้รวบรวมจากหนังสือหลายๆเล่มเนาะแล้วก็มาสรุปให้ฟังไม่ต้องอ่านยาวๆอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆป้อนให้คุณพ่อคุณแม่ให้สามีให้ลูกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าทั้งครอบครัวเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเราทำแบบไม่มีความรู้มันก็เหมือนแบบทำตามๆแล้วก็บางอย่างอาจจะไม่เข้าใจแล้วมันทำให้เราไม่กล้าทำแต่ถ้าเรามีความรู้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะเปิดใจแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบข้างหรือเพื่อนที่เราจะบอกได้ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็อธิบายเขาไม่ได้นะคะดีมากๆเชิญชวนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูดี Brain Works และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ